หากจะให้พูดถึงศิลปะในยุคโรแมนติกซึ่งเป็นศิลปะที่มีความอิสระในการแสดงออกทำให้มันกลายเป็นสิ่งที่ศิลปินต้องการมากกว่าเดินตามกฎเกณฑ์และเดินตามแบบแผนทางศิลปะพวกเราจึงขอพาท่านไปพบกับหนึ่งในผู้บุกเบิกศิลปะแบบโรแมนติกผู้ที่ชอบสร้างสรรค์งานที่น่ากลัวและตื่นเต้นทีโอดอร์เจอริโก้ทีโอดอร์เจอริโก้หรือชื่อเต็มว่าชองลูอิสอันเดรทีโอดอร์เจอริโก้เกิดเมื่อวันที่26กันยายนคริสตศักราช1791ที่เมืองรูวอนประเทศฝรั่งเศสและเสียชีวิตลงในวันที่26มกราคมคริสตศักราช1824ณกรุงปารีสเจอริโก้เป็นนักเรียนของศิลปินที่มีชื่อว่าคาร์ลวอร์เน็ตเจอริโก้สามารถพัฒนางานที่แสดงให้เห็นถึงการจับการเคลื่อนไหวของสัตว์ได้และเขายังเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการสร้างฟิกเกอร์แบบคลาสสิกซึ่งจบจาก Academic Pierre Nassim Barong Guereng ผลงานชิ้นแรกของเจอริโก้มีชื่อผลงานว่า The Charging Chaser ซึ่งเป็นภาพที่แสดงให้เห็นถึงนักรบคนหนึ่งกำลังควบม้าอยู่ท่ามกลางสมรภูมิรบที่ปกคลุมไปด้วยควันไฟโดยงานชิ้นนี้เขาได้นำสไตล์การใช้สีของศิลปินยุคบาโรกคนหนึ่งนามว่าปีแอร์พอลรูเบนมาใช้ในงานชิ้นนี้ในขณะเดียวกันผลงานของเขาก็ได้ทำให้หลายๆคนถึงกับต้องตะลึงด้วยเทคนิคที่เขาใช้ในการทำศิลปะชิ้นนี้ช่วงเวลา1ปีที่เจอริโก้ได้ไปอาศัยอยู่ที่เมืองโรแมนฟอเรสต์ประเทศอิตาลีเขาได้รับอิทธิพลจากงานของไมเคิลแองเจโลและศิลปินบาโรกซึ่งผลงานชิ้นเอกของเขาในช่วงนี้ได้แก่ Race of Riderless Horses ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการวิ่งแข่งม้าที่มีความอันตรายหลังจากที่เขากลับมาที่ประเทศฝรั่งเศสอีกครั้งในปีคริสตศักราช1819เขาก็ได้สร้างผลงานชิ้นเอกอีกชิ้นซึ่งมีขนาดใหญ่มีชื่อว่า Wrath of Medusaซึ่งตัวภาพแสดงให้เห็นถึงเหตุการณ์เรือร่มในฝรั่งเศสซึ่งภาพดังกล่าวได้รับผลตอบรับในเชิงลบเนื่องจากมันสะท้อนให้เห็นถึงปัญหาทางการเมืองที่มีการต่อต้านระบบกษัตริย์และการปกครองมากจนเกินไปเจอริโก้จึงต้องหอบภาพเขียนนี้ไปที่อังกฤษในปีคริสตศักราช1820ซึ่งเป็นสถานที่ที่ภาพนี้นั้นได้รับการตอบรับอย่างน่าพึงพอใจเป็นอย่างมากและเขายังได้พัฒนากระบวนการพิมพ์ภาพหินขึ้นมาและสร้างภาพพิมพ์ภาพหินที่สะท้อนถึงชีวิตคนยากจนในอังกฤษซึ่งเขายังได้รับแรงบันดาลใจมาจากศิลปินชาวอังกฤษอีกหนึ่งงานที่สำคัญของเจอริโก้คือ The Epsom Derby ซึ่งเป็นภาพเขียนเกี่ยวกับการแข่งขันวิ่งของม้าที่แสดงให้เห็นถึงการเคลื่อนไหวของสัตว์ที่ดูให้อารมณ์ถึงความเร็วของม้าซึ่งภาพนี้เป็นภาพที่เขาเขียนตอนอยู่อังกฤษอีกด้วยงานศิลปะประเภทบุคคลหรือพอร์ตเทรตทำให้โลกต้องจดจำอีกครั้งด้วยการที่เขานั้นเป็นคนแรกที่วาดภาพบุคคลที่มีอาการป่วยทางจิตให้เห็นสภาพจิตที่แตกต่างกันโดยปกตินั้นเราจะวาดแค่คนที่มีความสุขหรือเศร้าแต่จากการร่วมมือของดร.จอร์เจตผู้บุกเบิกด้านจิตเวชทำให้งานนี้นั้นได้เกิดภาพถึง10ภาพแต่คงเหลือแค่5ภาพเท่านั้นและภาพที่มีชื่อเสียงมีชื่อว่า Project of a Kleptomania ในปีคริสตศักราช1822ซึ่งถือเป็นงานที่โดดเด่นตลอดมาในช่วงคริสตศตวรรษที่19ในปีคริสตศักราช1822เจอริโก้ได้กลับไปที่ประเทศฝรั่งเศสอีกครั้งและเสียชีวิตใน2ปีต่อมาด้วยวัณโรคเรื้อรังผลงานที่มีชื่อเสียงอย่างมากของเจอร์ดอร์เจอริโก้ The Charging Chaser ปีคริสตศักราช1812เป็นภาพเขียนที่แสดงให้เห็นถึงเจ้าหน้าที่ฝรั่งเศสนายหนึ่งกำลังพยายามควบคุมม้าพยศที่ทำท่าทางเหมือนกำลังจะต่อสู้อยู่ซึ่งภาพนี้เจอริโก้ต้องการแสดงให้เห็นถึงการยอมจำนนต่อการรบมิใช่ชัยชนะซึ่งตัวเจ้าหน้าที่ในภาพเป็นคนจริงขอย้ำอีกที
เรื่องนี้เป็นภาพจริงไม่ได้ถ่ายทำคนเห็นในภาพก็เป็นคนจริงๆไม่ใช่ตัวแสดงและยังเป็นเพื่อนกับเจอริโก้อีกด้วยซึ่งเขามีชื่อว่าอเล็กซานโดร์ดูโดเน่ผลงานชิ้นนี้ถือว่าเป็นผลงานชิ้นแรกของเขาเลยและมีความสำคัญอย่างมากความน่าสนใจของภาพนี้อยู่ที่ม้าที่เป็นจุดสนใจรองจากตัวเจ้าหน้าที่ที่สำคัญที่สุดคือบรรยากาศแสดงให้เห็นถึงความพ่ายแพ้ซึ่งขัดกับพวกงานศิลปะยุคนีโอคลาสสิกที่ชอบสื่อถึงชัยชนะภาพนี้ได้รับการยกย่องในด้านความกล้าในการใช้สีของเจอริโก้และทิศทางแสงที่ดูสมจริงไม่ว่าแรงบันดาลใจในการสร้างศิลปะชิ้นนี้ของเจอริโก้นั้นคืออะไรแต่มันทำให้เขาประสบความสำเร็จในหนทางแห่งศิลปะของเขาเป็นอย่างมากและภายในปีเดียวกันผลงานศิลปะชิ้นนี้ยังได้ถูกนำไปจัดแสดงที่กรุงปารีสเมืองซาลอน The Wrath of Medusa คริสตศักราช1818ถึงคริสตศักราช1819ภาพเขียนนี้มีความน่าสนใจและความโดดเด่นอย่างมากอีกหนึ่งงานของเจอริโก้ซึ่งแสดงให้เห็นถึงเหตุการณ์เรือล่มในภาพมีทั้งคนตายคนที่ดิ้นรนที่หวาดผวาถูกเรือทับกันหมดอยู่ในภาพแต่จุดเด่นของภาพนี้อยู่ที่ชายแอฟริกัน2คนซึ่งอยู่จุดบนสุดของแพกำลังส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือจากเรือที่อยู่ระยะใกล้ๆเจอริโก้ใส่ใจรายละเอียดในภาพนี้เป็นอย่างมากเขาได้ทำการสเก็ตงานแยกส่วนออกมาไว้ประเด็นหลักของภาพนี้จะสื่อถึงเหตุการณ์วันที่2กรกฎาคมปีคริสตศักราช1816ซึ่งเป็นวันที่เรือรบโบราณของทหารฝรั่งเศสเกิดล่มในขณะที่เดินทางไปแอฟริกาตะวันออกซึ่งผู้โดยสารบนเรือทั้งหมดนั้นกรูกันมาอยู่บนแพลำเดียวผู้ที่อยู่บนแพลำนั้นบางคนถึงกับต้องกินคนกันเองเลยทีเดียวด้วยซ้ำซึ่งงานชิ้นนี้ได้เกิดกระแสและส่งผลเสียต่อรัฐบาลของฝรั่งเศสในช่วงนั้นอีกด้วยทว่างานชิ้นนี้กลับประสบความสำเร็จอย่างสูงตอนที่เจอริโก้ได้มีโอกาสนำงานชิ้นนี้ไปจัดแสดงที่ประเทศอังกฤษงานชิ้นนี้คือปัจจัยหลักของศิลปินยุคโรแมนติกเจอริโก้ทำงานชิ้นนี้ดีจนทำให้รู้สึกเสมือนว่าเหตุการณ์นี้เป็นเหตุการณ์จริงๆซึ่งมันเป็นภาพวาดแบบที่ไม่มีใครเคยเห็นมาก่อน